สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการคูณทศนิยมค่ะสำหรับการคูณทศนิยมนะคะจะมีการทำได้ใน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนนี่แหละค่ะมาทำการคูณทศนิยมกับวิธีที่2ก็คือใช้วิธีการ ตั้งคูณค่ะเหมือนที่เราคูณจำนวนนับปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2วิธีนี้นะคะเราจะสามารถหาผลคูณของทศนิยมได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะนักเรียนนะคะเปิดบบฝึกหัดานหน้า76นะคะทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างในข้อต่างๆนะคะในหน้า76เนี่ยให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะ ในหน้า76นะคะในหน้านี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการแรกกันก่อนคือการใช้เศษส่วนนั่นเองค่ะใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนนะคะการเปลี่ยนทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนนะคะ,ะมาดูกันค่ะข้อที่1นะคะโจทย์ก็คือ0.6คูณด้วย3.1ค่ะ0ูณด้วย3.1เราจะสามารถหาผลคูณได้อย่างไร วิธีการก็คือเราจะเปลี่ยนทศนิยมนี่แหละค่ะให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าเปลี่ยนยังไงอ่าเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะ0.6ค่ะเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนได้อย่างไรนะคะ0.6เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ0.6นะคะหลังจุดมี1จํานวนนั่นแสดงว่าเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง ซึ่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่งมีส่วนเป็นอะไรนั่นเองส่วน10ค่ะฉะนั้น0.6สามารถเขียนได้เป็นเศษส่วนก็คือเศษ6ส่วน10นั่นเองค่ะเอาจำนวนนับมานะคะ6เป็นเศษส่วนด้วย10ส่วน10มาจากไหนก็คือทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองนะคะจากนั้นเครื่องหมายคูณค่ะต่อไป3.1ค่ะ3.1เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนค่ะ 3.1เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งเหมือนกันฉะนั้นส่วน10แน่นอนแล้วตัวเศษคืออะไรละคะตัวเศษก็คือ31 3กับ1ที่มีอยู่ในโจทย์นั่นเองค่ะ31นะคะเศษ31ส่วน10ค่ะ,ะคราวนี้เราจะอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนเห็นไหมคะ,ะการคูณเศษส่วนเราเรียนกันมาแล้วค่ะ สามารถทําได้โดยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหรือการจะมีการตัดทอนกันก็ได้นะคะสาหรับข้อนี้เนี่ยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนกันไปเลยนะคะ6คูณกับ31ส่วนด้วย10คูณ10ค่ะ6คูณ31ได้เท่าไหร่คะ186นั่นเองในตัวส่วนนะคะ100ขอโทษค่ะ10คูณ10ค่ะ10คูณ10ได้เท่าไหร่คะ100ค่ะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ186 ส่วน100นั่นเองนะคะแต่เราจะตอบแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าโจทย์ของเราเป็นการคูณทศนิยมดังนั้นเวลาตอบเราก็ต้องตอบเป็นทศนิยมค่ะคราวนี้เราต้องเปลี่ยนกลับค่ะ186ส่วน100นะคะเปลี่ยนกลับให้เป็นทศนิยมค่ะตอนนี้เขาส่วน100ถูกไหมคะ100เนี่ยทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ สองตำแหน่งถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นเราเอา186มาวางเลยแล้วก็จุดที่ตำแหน่งที่2นะคะตำแหน่งที่1ก็คือระหว่าง8กับ6นะคะตำแหน่งที่2ก็คือระหว่าง1กับ8นั่นเองฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือ1.86นั่นเองค่ะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าการคูณทศนิยมเนี่ยเราสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของเศษส่วนนะคะ เข้ามาช่วยในการหาผลลัพธ์ได้นะคะในหน้า76เนี่ยเราจะทำวิธีนี้กันก่อนนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปกันอีกค่ะข้อที่2นะคะในหน้า76เหมือนเดิมนะคะนักเรียนสามารถทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะข้อที่2 8.5คูณด้วย0.9ค่ะ8.5คูณด้วย0.9เหมือนเดิมเลยเราใช้วิธีเศษส่วนใช่ไหมคะเราต้องเปลี่ยน ทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนค่ะ8.5ค่ะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนค่ะ8.5เป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นส่วนต้องเป็น10ค่ะตัวเศษก็คือ85นั่นเองเอาไหมครบค่ะตัวเลขต่อไปค่ะเครื่องหมายคูณค่ะแล้วตามด้วย0.9ค่ะ0.9เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนค่ะ0.9เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ หนึ่งตำแหน่งฉะนั้นเป็นส่วนสิบแน่นอนนะคะเก้านะคะเป็นตัวเศษเก้าเราเอามาตัวเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเรามาเขียนจริงๆเนี่ยตามโจทย์เลยก็คือศนะูนย์เก้าเนาะแต่ว่าศูนย์ข้างหน้าก็ไม่มีค่าอะไรจะเขียนแค่เก้านะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็นเศษแปดสิบห้าส่วนสิบคูณด้วยเศษเก้าส่วนสิบนั่นเองค่ะตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะแปดสิบห้าคูณเก้านะคะสิบคูณสิบค่ะ 85คูณ9ได้เท่ากับ765นั่นเอง10คูณ10ก็เท่ากับ100นั่นเองค่ะคราวนี้ส่วนเป็น100นะคะแสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตํตำแหน่งแน่นอนถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราวาง765ลงไปเลยแล้วก็จุดในตำแหน่งที่2นั่นก็คืออยู่ระหว่าง7และ6นั่นเองค่ะนับจากหลังนะคะ ระหว่าง6และ5เป็นตำแหน่งที่1นะคะระหว่าง7และ6เป็นตำแหน่งที่2นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ7.65ค่ะเขียนเป็นเลขไทยนะคะพอจะได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะเรานำความรู้ในเรื่องของเศษส่วนเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยค่ะมาดูอีกสักข้อค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะ1.37ค่ะคูณด้วย0.5ค่ะ 1.37คูณด้วย0.5นะคะอยู่หน้าเดิมนะคะหน้า76นะคะเหมือนเดิมเลยเราเปลี่ยนทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วน1.37เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งฉะนั้นต้องส่วนร0อาตัวเศษก็จะเป็น137ค่ะเอาไหมหมดคัน1.37เห็นไหมคะ,ะต่อไปค่ะคูณค่ะ0.5ค่ะ 0.5เป็นทศนิยม1ตำแหนง่งฉะนั้นต้องเป็นส่วนร้อยค่ะ5ใส่เป็นตัวเศษด้านบนค่ะจากนั้นค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยค่ะ1 3 7คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไรคะ685นั่นเองนะคะส่วนตัวข้างล่างนะคะตัวส่วนนะคะ100คูณ10 1 0 0คูณ10เราไม่จะเป็นต้องคํานวณเอาศูนย์ต่อกันเลยถูกไหมคะมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวะคะ3ตัวก็จะกลายเป็น1 0 0 0 685นส่วน1000 1000เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1000ถูกต้องแล้วคะ่ะ3ามตำแหน่งคราวนี้เราจะไปจุดตรงไหนละคะ3าตำแหน่งนับไปตำแหน่งที่1ก็คืออยู่ระหว่าง8กับ5ใช่ไหมคะตำแหน่งที่2ก็คืออยู่ระหว่าง6กับ8 แล้วตำแหน่งที่3ามอยู่ตรงไหนคะหน้า6นั่นเองค่ะ,ะหน้าเลข6แต่หน้าเลข6ไม่มีจำนวนอะไรแล้วเราก็จะเติมศูนย์ให้เข้าไปให้สมบูรณ์นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ0.685นั่นเองค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าโจทย์ถามนะคะเป็นการคูณทศนิยมเวลาตอบเราก็ต้องตอบให้เป็นทศนิยมนะคะนี่ก็คือวิธีแรกนะคะเป็นวิธีการ นะคะใช้เศษส่วนนะคะใช้เศษส่วนเปลี่ยนทศนิยมให้กลายเป็นเศษส่วนก่อนนะคะแล้วพอเป็นคําตอบปุ๊บเราค่อยเปลี่ยนจากเศษส่วนให้กลับมาเป็นทศนิยมอีกทีนะคะนี่คือวิธีแรกซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายเข้าใจได้ง่ายสามารถทําได้ง่ายและไม่ค่อยผิดพลาดด้วยนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูวิธีที่2ค่ะ วิธีที่2ก็คือการตั้งคูณค่ะการตั้งคูณเหมือนเราคูณจํานวนนับปกติเลยค่ะ,ะการตั้งคูณนะคะของเราตอนนี้นะคะข้อที่1ในหน้า77นะคะ0.9คูณ1น่ค่ะ,ะเวลาตั้งคูณเราจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะอย่างข้อนี้เนี่ย1.2จะมากกว่าเราใช้1.2เนี่ยตั้งก่อนได้นะคะคูณด้วย0.9นะคะคูณด้วย9ทีนี้เวลาตั้งคูณทำยังไงนะคะ ตั้งปกติเลยค่ะนักเรียนตั้งปกติเลยนะคะและคูณไปเหมือนกับจํานวนนับปกติยังไม่ต้องสนใจจุดใดๆทั้งสิ้นนะคะจากในนี้เนี่ยตั้งแล้วนะคะจะดูเหมือนจะเป็น12บคูณเถูกต้องไหมคะเราเอาแค่ตัวเลขมาก็ได้ค่ะเอามาตั้งเลยจุดยังไม่ต้องสนใจนะคะจากนั้นคูณไปปกติค่ะ เเริ่มต้นที่9คูณ2ก่อนถูกต้องไหมคะเก้าตั้ง8ทด1 9 19บวกอีก1เป็น10นะคะจะได้เป็น108พอได้เป็น108ปุ๊บคราวนี้เราจะมาจุดทศนิยมกันค่ะ,ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทศนิยมนะคะที่จุดไปจะอยู่ในตำแหน่งทศนิยม2ตํนะะ2ตำแหน่งนะคะ2ตํตแหน่งทำไมถึงเป็น2ตํตแหน่งนักเรียนใช้เทคนิคนี้นะคะ,ะนักเรียนดูว่าจำนวนใดคูณกับจำนวนใดค่ะ 0.9เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะ1.2เป็นทศนิยม1ตำแหน่งอ่าเมื่อผลคูณที่ได้นะคะตำแหน่งเรารู้จากไหนก็คือตัวตั้งกี่ตำแหน่งตัวคูณกี่ตำแหน่งเอามาบวกกันค่ะตัวตั้ง1ตำแหน่งตัวคูณ1ตำแหน่งบวกกันได้เป็นกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งค่ะฉะนั้นเวลาจุด ได้คำตอบมาปุ๊บเราก็ต้องไปจุดที่2ตํตำแหน่งนั่นเองตำแหน่งที่1ก็คือระหว่าง0กับ8ตํตำแหน่งที่2ก็คือ1กับ0นะคะซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือ1.08นั่นเองค่ะอ่าฉะนั้นหลักการคูณทศนิยมแบบวิธีตั้งคูณนะคะนักเรียนไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจจุดก่อนนะคะทีแรกนักเรียนคูณใช้จำนวนคูณแบบปกติค่ะแล้วเราค่อยมาจุดทีหลังเวลาได้คำตอบแล้วโดยการจุดเนี่ยเราจะต้องไปดูว่า ตัวตั้งกี่ตำแหน่งตัวคูณกี่ตำแหน่งแล้วเอา2ตัวนี้มาบวกกันค่ะ,ะเดี๋ยวลองดูในข้อต่อไปนะคะข้อที่2มาค่ะเจ็ดจุดคูณกับศูค่ะเราวางเลยค่ะ7.5็ดคูณศูเราจะไม่ใส่จุดก่อนก็ได้นะคะเขียน75็คูณแก็ได้ค่ะ คูณแล้วนะคะได้คำตอบเป็น600นะคะ8540ตั้ง0นทด4ะคะเห็นไหมคได้เป็น600นะคะตรงนี้เมื่อได้600แล้วนะคะวิธีจุดเหมือนเดิมค่ะตัวตั้ง1นึ่ตำแหน่งเห็นไหมคะตัวคูณก็1นึ่ตำแหน่งรวมกันเป็น2ตําแหน่ง2ตํตแหน่งปุ๊บพอเราได้คำตอบมาเป็น600เราก็ไปจุดที่ตําแหน่งที่2ค่ะอ่าก็จะได้คำตอบเป็น6.00นั่นเองค่ะ 6.00นะคะหรือ6นะคะ6.00หรือ6นั่นเองอามาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อที่4นะคะอ่าดูข้อที่4นะคะในหน้า77นะ2.5งจุ 05, คูณเก้าจุดศนานักเรียนลองบอกครูสิคะว่าข้อนี้เนี่ยคำตอบจะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะอ่า เอาคำตอบเลยค่ะคำตอบเนี่ยเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะถูกต้องแล้วค่ะคำตอบต้องเป็นทศนิยม3าํตำแหน่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ตัวตั้ง1ตําต,ตำแหน่งค่ะตัวคูณ2ตํตำแหน่งค่ะ2บวกกับ1เป็น3าํตำแหน่งนั่นเองฉะนั้นคำตอบที่ได้มาต้องได้3าํตำแหน่งค่ะอ่าเหมือนเดิมเราจะวางตัวไหนก่อนก็ได้นะคะนี้จะเห็นได้ว่า9.05นะคะ จะมีตำแหน่งมีจำนวนที่มากกว่านะคะตอนนี้นะคะ9.05ระวัง9.05ก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะไม่ใส่จุดก็ได้นะคะคูณกับ2.5นะคะหรือนักเรียนจะใส่เป็น25 2กับ5เฉยๆไม่จุดก็ได้แล้วคูณไปปก,กติคะ่ะเริ่มต้นจาก5คูณ905ก่อนก็จะได้เป็น4,000 525แต่ในที่นี้เขาจะจุดมาให้นะคะนักเรียนไม่จําเป็นต้องจุดก็ได้นะคะเหมือนที่ครูบอกไปนะคะบันทัดต่อไปก็คือเป็นการที่20นะคะคูณด้วย905นะคะก็จะได้เป็น18,100นั่นเองนะคะตอนนี้ไม่ต้องสนใจจุดนะทีนี้เราก็เอาสองันทัดนี้บวกกันค่ะได้เป็น22,625นะคะทีนี้เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าทศนิยม3ตํตำแหน่งถูกไหม สาตำแหน่งปุ๊บเราก็ไปจุดที่ตำแหน่งที่สมเลยนั่นก็คือหน้าเลขหกนั่นเองนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ2 2 6สิหนั่นเองค่ะได้ไหมคะการคูณแบบตั้งตั้งคูณน,นะคะในในเรื่องของสศนิยมเนี่ยคำตอบเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยตั้งแต่เห็นโจย์น,นะคะว่าคำตอบของเขาเนี่ยจะเป็นปกี่ตำแหน่ง นะคะกี่ตำแหน่งสมมติตัวตั้ง2ตำแหน่งตัวคูณ2ตำแหน่งแสดงว่าคำตอบต้องออกมากี่ตำแหน่งคะ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราได้วิธีการ2วิธีในการคูณทศนิยมนะคะวิธีแรกก็คือการใช้อะไรคะใช้เศษส่วนค่ะเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นทศนิยมอีกทีส่วนวิธีที่2ก็คือเป็นการตั้งคูณค่ะ โดยการตั้งคูณแบบปกติธรรมดานี่แหละค่ะพอได้ผลคูณมาแล้วค่อยเติมตำแหน่งทศนิยมให้เขานะคะโดยตำแหน่งของทศนิยมเราก็ดูจากโจทย์นะคะตัวตั้งกี่ตำแหน่งตัวคูณกี่ตำแหน่งเอามาบวกกันแล้วก็จะได้ตำแหน่งของคำตอบค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีงานมามอบหายนักเรียนเหมือนเดิมนะคะก็คือหน้าเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละคะ่ะหน้าจะ16และหน้าจะ17นะคะสำหรับข้อที่เหลือนะคะให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยด้วยตัวเองนะคะมี2หน้านะคะหน้า76กับหน้า77ในหน้า76ให้นักเรียนใช้วิธีเศษส่วนนะคะใช้เศษส่วนในหน้า77ให้ใช้วิธีการตั้งคูณให้นักเรียนทําเป็นทั้งสงแบบ นะคะแต่เมื่อหลังจากนี้เราถนัดวิธีไหนเราก็สามารถเลือกใช้วิธีนั้นได้นะคะเหมือนเดิมนะคะมเมนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งงานมายัางไลน์ส่วนตัวของครูทรายค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ